ตั้งแต่วันอาสาฬหบูชามาก็ได้ขยายความการบ้านที่หลวงพ่อครูไม่ใหญ่ให้พวกเราทำอยู่ทุกวันทุกวันทั้งนี้ก็เพราะว่าเข้าพรรษานี้ได้มีนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานี่เพิ่มขึ้นไม่เยอะเจ้าค่ะก็เลยต้องย้อนกลับมาขยายความให้ได้ทราบทันกันไม่งั้นเดี๋ยวน้องใหม่วิ่งตามศิษย์เก่าไม่ทันเจ้าค่ะทีนี้ได้ขยายความมาแล้วถึง7ข้อด้วยกันทั้งหมดมีอยู่10ข้อวันนี้ก็ขอขึ้นข้อที่8ก็แล้วกันนะไม่งั้นเดี๋ยววันนี้ไม่จบ10ข้อทีนี้ข้อที่8หลวงพ่อครูไม่ใหญ่ของพวกเราได้สั่งเอาไว้ว่าทุก1ชั่วโมงนะขอ1นาทีนะทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงก็ได้องค์พระก็ได้หรือว่าจะทำใจนิ่งๆว่างๆก็ได้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นั่นแหละตรงนี้นะพวกเราก็ต้องเตือนกันอีกอย่าดูเบาอย่าปล่อยผ่านหัวหน้าชั้นก็ทบทวนให้นำทบทวนอยู่ทุกวันทุกวันฟังด้วยความคุ้นเดี๋ยวจะปล่อยผ่านไปตรงนี้และสำคัญทีเดียวละเจ้าค่ะทำไมจึงสำคัญก็ต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะไม่ได้อยู่ไกลถึงฟากฟ้าป่าหิมพานต์ไม่ได้ไกลไปสุดล่าฟ้าเขียวแต่ว่าอยู่ในตัวเจ้าค่ะตรงนี้จ้องชัดเจนนะยังจำได้เมื่อครูไม่เล็กเองไปกราบคุณยายสมัยเข้าวัดใหม่ๆวันหนึ่งก็ถามคุณยายคุณยายถามด้วยความไม่รู้จริงๆก็จะไปรู้อะไรนักหนาล่ะเพิ่งเข้าวัดใหม่ๆก่อนนึกถึงครั้งตัวเองเป็นอย่างนี้จึงเห็นใจนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาขยายความอยู่ตั้งหลายเวลานี่ไงเรานะเห็นใจจริงๆไปถามยายยายทำไม จะต้องเอาใจไปไว้ที่กลางกายกันทั้งวันทั้งวันคุณยายมองหน้าไม่ใช่ด้วยความรำคาญมองหน้าโธ่เอ้ยมันอุตส่าห์ไปจบถึงต่างประเทศมาทำไมแค่นี้มันไม่รู้นะเห็นลูกตายายคล้ายๆอย่างนั้นเราอุตส่าห์ภูมิใจปริญญาเราแต่ว่านั่นแหละคุณยายมองหน้าแล้วก็ทำไมมันน่าสงสารนะไอ้เจ้าคนนี้แล้วคุณยายก็บอกคุณเคยอ่านพุทธประวัติมาบ้างไหมเคยครับยายคุณยายก็ยิ้มแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะเมื่อตอนท่านตรัสรู้ธรรมนะท่านต้องตระเวนเป็นรอบโลกไปเรียนต่างประเทศอย่างคุณไหม
โอ้เปล่าเอาละสิเอาละสิก็ไม่ต้องครับคุณยายก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าธรรมะน่ะไม่ต้องไม่ได้ไปอยู่สุดฟากฟ้าป่าหิมพานต์ไม่ได้ไปอยู่ที่ประเทศนั้นไม่ได้อยู่ประเทศนี้ไม่ได้ไปอยู่ในป่าในเขาทั้งนั้นแหละพระองค์ทำอะไรคุณพระองค์ก็นั่งสมาธิที่โคนโพสิคุณยายก็นั่งสมาธิที่โคนโพเพราะฉะนั้นแสดงว่าธรรมะอยู่โคนโพหรือว่าธรรมะอยู่ในตัวของพระองค์ท่านโอ้ยคุณยายถ้าอยู่โคนโพเราคงขุดกันยุ่งคุณยายก็เพิ่งได้คิดตอนนั้นก็ต้องอยู่ในตัวคุณก็เพราะอยู่ในตัวนั่นสิคุณจำหลักไว้นะธรรมะน่ะอยู่ในตัวไม่ได้อยู่นอกฟ้าป่าหิมพานต์เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็ต้องขุดเข้าไปในตัวสิคุณอ๋อชัดเจนดิชัดบ่พูดแบบยายเราอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แหมแต่ขุดเจาะกะโหลกเลิกโง่เลยกันละครับท่านขุดนะก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็ไม่ได้ตระเวนไปต่างประเทศไปรอบโลกสมัยนั้นก็ไม่มีเจ๊กมีเจ็ดไม่มีอะไรทั้งนั้นล่ะ แล้วท่านก็ไม่ได้ดำน้ำไป ไม่มีเครื่องประดาน้ำนะเพราะฉะนั้นธรรมะอยู่ในตัวก็จำเป็นต้องเอาใจเข้าไปเก็บเอาไว้ในตัวสิคุณแล้ววิธีเก็บใจเอาไว้ในตัวก็คือการทำสมาธินั่นเองเหตุนี้พอพระองค์ท่านนั่งขัตตมาสปุ๊บนี่พูดภาษาชาวบ้านถ้าว่าภาษาวิชาการก็ต้องบอกว่าพระองค์ทรงประทับนั่งนะที่โคนโพนั่นแหละประทับนั่งปุ๊บละอธิษฐานปั๊บอีกเหมือนกันอธิษฐานว่ายังไงอธิษฐานจะขุดเข้าไปเอาธรรมะภายในน่ะสินะจะขุดเข้าไปเอาธรรมะภายในตรงนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนแสดงว่าถึงยังมิได้ตรัสรู้ฟังให้ชัดนะลูกนะถึงยังมิได้ตรัสรู้แต่พระองค์น่ะรีเสิร์ชวิจัยมาพอแรงแล้ว6ปีอยู่ในป่าเนี่ย 6 ปีที่อยู่ในป่าเนี่ยวิจัยวิจารณ์ได้พอแรงเลยว่าธรรมะไม่ได้อยู่ไกลที่ไหนเลยที่แท้ก็อยู่ในตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้จะต้องไปเอาธรรมะในตัวให้ได้พระองค์เลยอธิษฐานเลยแม้เลือดเนื้อในร่างกายจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้าไม่ได้บรรลุธรรมนี้ซึ่งอยู่ภายในตัวแล้วก็นั่งอย่าว่านั่งประทับนั่งเอากันตายกันอยู่ตรงนี้แล้วไม่ไปไหนกันแล้วเพราะมั่นใจแล้วทรงมั่นพระทัยสุดๆเลยว่าธรรมะนี้ต้องอยู่ในตัวเพียงแต่ว่าถ้าว่าไปแล้วยังเจาะไม่ถึง6ปีที่ผ่านมานี่ยังเจาะไม่ถึงแต่6ปีที่ผ่านมา ตั้งใจค้นคว้าวิจัยอยู่กลางป่าไม่ให้ใครมารบกวน6ปีได้เขาเรียบร้อยแล้ว
ได้เขาแล้วว่าอยู่ในตัวแน่ธรรมะเพราะฉะนั้นวันนี้ตายเป็นตายจะต้องไปเอาธรรมะนั่นให้ถึงถ้าไม่ถึงก็นั่งตายกันตรงนี้แหละถ้าพูดภาษานักเรียนอนุบาลก็ต้องว่าอย่างนี้ขออนุญาตเอาราชาศัพท์เอาไว้บน เอาไว้บนหิ้งก่อนก็แล้วกันนะเมื่อพระองค์ทรงประทับลงไปงั้นเอาชีวิตเป็นเดิมพันจะขุดเอาธรรมะในตัวออกมาให้ได้แต่การขุดธรรมะในตัวนะไม่ใช่เอาแทรกเตอร์ขุดนะไม่ใช่เอาจอบขุดไม่ใช่เอาเสียมขุดไม่ได้เอาสว่านเจาะแต่ว่าจะทำใจให้นิ่งลึกเข้าไปภายในให้ได้รู้แล้วธรรมะอยู่ในตัวณตรงนี้เองยายก็เลยเตือนคุณมาถึงวิชาธรรมกายแล้วต่อแต่นี้คุณนะหัดให้เคยเก็บใจเอาไว้ในตัวอย่าปล่อยให้มันตะลอนไปไหนเลยแต่ว่าคุณก็ต้องรู้นะว่าก็ได้จากยายวันนั้นแหละยายก็เตือนว่าไงเตือนว่าคุณก็ต้องรู้นะใจคนเราน่ะหนึ่งนะหนึ่งหนึ่ง หนึ่งนะมันชอบเที่ยวยายพูดชัดให้สติเลยนะหนึ่งนะชอบเที่ยวนะคุณนะใจคุณนะไม่เฉพาะแต่คุณละคนทั้งโลกละใจนะชอบเที่ยวสองใจนะชอบคิดเพราะฉะนั้นมันก็คิดไปเที่ยวไปคู่กันไปละคุณเมื่อมันคิดไปเที่ยวไปมันก็เลยขาดความสังเกตไงขาดความสังเกตมองไม่ออกว่าธรรมะอยู่ในตัววิ่งกันไปเถอะรอบโลกก็ไม่เจอเพราะปล่อยให้เที่ยวเคยปล่อยใจให้เที่ยวเคยปล่อยใจให้คิดเรื่องไร้สาระเคยมันเลยไม่ได้กลับเข้ามาในศูนย์กลางกายหรือไม่ค่อยกลับมาอยู่ในท้องมันไปแวะข้างทางเสียเพราะฉะนั้นคุณต้องหมั่นเอามาเก็บเอาไว้ในตัวนะตรงนี้เองมันชอบเที่ยวมันชอบคิดเพราะฉะนั้นต้องหมั่นทำอะไรหมั่นเอาใจมาเก็บไว้ที่ไหนไว้ในตัวไว้กลางท้องคุณนั่นแหละคุณยายเห็นว่ามันหน้าใหม่ยังไม่พูดศูนย์กลางกายล่ะเอามาเก็บไว้ในท้องนั่นแหละคุณสงสัยเห็นหน้างี้คงไม่ฉลาดเท่าไหร่มั้งเลยบอกเอาเก็บไว้ในกลางท้องนั่นแหละคุณกลางท้องก็กลางท้อง แล้วคุณยายยังขยายความคุณต้องจำไว้นะธรรมะอยู่ในกลางท้องคุณก็ยังไม่วายแล้วนะเจ้าความคิดหรือความไม่เข้าท่าคุณยายหมอเขาผ่าท้องคนไข้มาเยอะแล้วไม่เคยเจอเลยนะไปโน่นนะไม่รู้ว่าคงแก่เรียนหรือคงแก่อะไรก็ไม่รู้ละยายหมอเขาผ่าท้องคนไม่เยอะแล้วเขาไม่เคยเจอนะธรรมะในท้องนะก็ไม่ได้คิดจะโต้แย้งอะไรแต่ก็คงตามประสาใครบางคนที่อยู่แถวนี้มั่งมีไหมแล้วยายก็ไม่พอยายก็เลยตอบธรรมะเป็นของละเอียดคุณอย่าว่าแต่เอามีดผ่าตัดไปผ่าท้องนะคุณนะเอาเอ็กซเรย์ไปฉายมันก็ไม่เห็นเพราะว่า
เอ็กซเรย์น่ะมันก็ยังหยาบไปฉายไม่ติดหรอกคุณโอ้ยายขยายความแล้วทีนี้เห็นเจ้าความคิดนักดักคอเลยเหมือนยังจะรู้ใจเอาเอ็กซเรย์ฉายก็ไม่เจอหรอกคุณเพราะว่าต้องเห็นด้วยกายทิพย์กายพรหมกายธรรมภายในนั่นน่ะถึงจะเห็นถ้าไม่อย่างนั้นเราไม่เห็นละคุณตาเนื้อมองไม่เห็นเอ็กซเรย์ถ่ายไม่ติดเพราะฉะนั้นแพทย์ผ่าตัดท้องมาเท่าไรแล้วไม่เคยเห็นละเคยเห็นแต่ของในกระเพาะเห็นแต่ในลำไส้นะดีไม่ดีเราเห็นแต่พยาธิซะก็ไม่รู้นี่ว่าเองนะนี่ว่าเองแล้วคุณยายก็ขยายความต่ออีกคุณจำไว้ถ้าธรรมะน่ะอยู่นอกตัวพวกนักเดินทางไกลน่ะเขาคงเห็นธรรมะก่อนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรอกพวกพ่อค้าเขาก็เดินทางไกลข้ามทวีปข้ามประเทศตั้งแต่โบราณแล้วหรือสมัยนี้น่ะพวกนักขับเรือบินนั่นน่ะพวกนักอวกาศน่ะเขาคงเจอธรรมะกันเยอะแยะไปแล้วแต่ไม่เห็นมันเจออะไรเลยมันก็เจอแต่เมฆแต่หมอกแล้วก็กลับลงมาที่พื้นดินเพราะฉะนั้นคุณมันเอาใจมาเก็บไว้ในตัวธรรมะอยู่ในตัวนะคุณนะคุณยายก็สั่งแต่ว่าใจมันชอบหนีเที่ยวใจมันชอบคิดฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นคุณต้องหมั่นเอาใจเข้ามาเก็บเอาไว้ในตัวอ่ะก็เข้าใจละทีนี้แล้วไงล่ะแต่ก็อย่างที่พวกเราหลายหลายคนเป็นนักเรียนอนุบาลแถวนี้คงไม่ค่อยเป็นกันมั้งเป็นยังไงคุณยายก็ให้นั่งสมาธิต่อหน้ายายนั่นแหละวันนั้นน่ะนะก็ให้สัมมาอรหังไปนึกองค์พระเป็นด้วยพอเจ้าประคุณเอ้ยสัมมาอรหังได้3หัง5หังแค่นั้นน่ะไม่อยู่แล้วไปไหนก็ไม่รู้พอรู้ตัวอีกทีโถเอ้ยกลับไปมหาวิทยาลัยแล้วเรียบร้อยไปแล้วอ้าวก็เริ่มใหม่อีกจึงได้สังเกตตัวเองเมื่อก่อนก็ไม่เคยสังเกตจึงได้พบว่าอ๋อฝึกใหม่ๆนี่นะอย่าว่านิ่งทีหนึ่งนาทีเลยนะนิ่งสักวินาทียังยากเลยโอ้มันมาอย่างนี้แต่ว่าเวลาฟังครูแม่ใหญ่พูดอุ้ยมันง่ายลองเถอะลองเถอะลองทำดู ลองทำดูเถอะมันง่ายสำหรับผู้มีบุญ มันบ่งง่ายสำหรับทหารพระรามอะไรเงี้ยนั่นเพราะฉะนั้นก็ก็ใครพอหลับตาปุ๊บก็เห็นองค์พระปั๊บนิ่งลงไปงะช่วยโมทนาบุญกับเขาด้วยนะแสดงเขาทำบุญมาหลายชาติเลยนั่นดีใจกับเขาเหอะอย่าไปอิจฉาเขานะยิ่งเรายังต้องท่องคาถาแม้มืดตื้อมืดมิดเนี่ยแล้วเขามาทีหลังเราโอ้โหสว่างนะอย่าไปอิจฉาเขาถ้าอิจฉาเขาแล้วก็ดูมาทีหลังเราสว่างนะถ้าอิจฉาเขางั้นยังได้ท่องคาถานี้อีกนานนะอย่าอิจฉาเขาสาธุกับเขาเลยไม่แน่พอสาธุเสร็จปั๊บเดี๋ยวสว่างตามเข้าไปด้วยมันบ่อนแน่ชัดบ่ทีนี้จากตรงนี้นี่เองเนื่องจากใจน่ะชอบหนีเที่ยวแล้วก็ชอบคิดเรื่อยเปื่อยของมันไปเพราะฉะนั้นทุกหนึ่งชั่วโมงคุณครูไม่ใหญ่จึงเตือนเราแหละจึงขอเราว่าทุกหนึ่งชั่วโมงน่ะจะทำอะไร
ไปแล้วใจมันจะเที่ยวไปถึงไหนก็กระตุกใจกลับมามั่งเฮ้อถ้ามันปล่อยทั้งวันนะลูกเอ้ยเอาไว้คืนนี้ค่อยนั่งให้เต็มที่ลูกเอ้ยมันไปตั้งวันนะคืนนี้อย่าเรียกมากลับหรือเปล่า นะเพราะฉะนั้นที่หนึ่งชั่วโมงนะขอหนึ่งนาทีนะเท่ากับให้อะไรเนี่ยให้เอาโซ่ล่ามใจเอาไว้แต่แหมพูดเพราะเช่นนั้นนี่ทุกหนึ่งชั่วโมงขอครูไม่ใหญ่หนึ่งนาทีแค่นั้นแหละเพื่อหยุดใจหยุดทำไมจะได้นึกถึงดวงนึกถึงองค์พระโถเอ้ยแม่นหนึ่งชั่วโมงนะไม่รู้ไปกี่รอบโลกแล้วนั่นนะก็ต้องขอกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ทำน่ะนะถ้าใครที่ทุกหนึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ได้ทำน่ะนะยังไม่ได้นึกถึงไม่ได้นึกถึงองค์พระไม่ได้นึกถึงดวงแก้วหรือว่ายังไม่ได้ทำใจนิ่งนิ่งว่างว่างเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายหนึ่งนาทีน่ะก็ต้องบอกว่าประมาทแล้วนั่นน่ะเพราะว่าคืนนี้ถึงจะตั้งใจนั่งสักโอ้ยหัวค่ำถึงเที่ยงคืนจะนั่งซะให้ลูกเอ้ยไม่กลับหรอก มันไปสุดกูแล้วอันนี้ต้องเตือนกันก่อนถึงกลับมาก็กลับมาชนิดเหลียวเหลียวมาดูแว็บน้ำกระโจนไปอีกมันไม่อยู่หรอกหรือไม่งั้นก็กลับมาเพราะว่ามันสโลสเลไม่ไหวแล้วมันหาววอดวอดพอตีตมาดกายยังไม่ทันตั้งตรงมันหาวก่อนเลยแล้วไงล่ะมันก็นอนแหมหัวหน้าฉันมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเนี่ยขอฝากไว้ทุกๆคนนะทั้งนักเรียนเก่านักเรียนใหม่ละอย่าดูเบาทำเถอะทำไมรู้ไหมอ้าวคำนวณง่ายๆนะวันนี้สอนวิชาคณิตศาสตร์สักหน่อย ก็เราได้เรียนกันมาบ้างแล้วนะในชั้นมัธยมเอามัธยมมาว่าแต่นี่โรงเรียนอนุบาล นะ เอาว่าอย่างนี้ในชั้นมัธยมหรือในเวลาเราเรียนวิทยาศาสตร์กันนะแสงจากดวงอาทิตย์มายังโลกนั่นนะมันเดินทางตั้งหลายนาทีนะเพราะว่าแสงว่าเร็วแล้วกว่าจะมายังโลกเนี่ยตั้งหลายนาทีแต่ว่าใจเราไปดวงอาทิตย์นะก็พริบตาทีเดียวทั้งไปทั้งกลับเลยนะลูกนาใจเรานะมันวิ่งเร็วกว่าแสงนะก็พริบตาทีเดียวไปถึงดวงอาทิตย์แล้วก็กลับมายังกลับมายังโลกได้ทันทีทันควันใจวิ่งเร็วกว่าแสงก็เพราะใจวิ่งเร็วกว่าแสงเนี่ยใครทำให้ใจหยุดนิ่งได้แล้วเป็นไงก็สามารถที่จะไปเห็นภาพเมื่อพันปีได้เพราะว่าภาพเมื่อพันปีน่ะยังวิ่งไปไม่หมดหรอกใจตามไปดูได้ทันนี้คือที่มาของระบบระลึกชาติในพระพุทธศาสนาไงเล่าภาพที่เกิดขึ้นในโลกนี้เมื่อพันปียังมองไปเจอเลยเพราะใจวิ่งเร็วกว่าแสงจำไว้ด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้ใจเตลิดไปทั้งวันไม่รู้ไปกี่รอบโลกแล้วไม่รู้ว่าไปดวงอาทิตย์ไปกลับไม่รู้กี่ล้าน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 เที่ยวแล้วเพราะฉะนั้นนะถ้าปล่อยให้ใจไปเตลิดไปทั้งวันน่ะกลางคืนนี้ตั้งใจนั่งให้เต็มที่มันก็ไม่ค่อยกลับหรอก
ถ้ากลับก็แสดงว่ามันเพลียมันคลานกลับจะขึ้นเตียงนอนเจ้าค่ะมองภาพตัวเองให้ดีนะลูกนะเพราะฉะนั้น1ชั่วโมงขอ1นาทีเนี่ยต้องถือเป็น1นาทีแห่งชีวิตเลยนะเนี่ยนี่แหละคือ1นาทีเพื่อการบรรลุธรรมถ้าปล่อยไปล่ะไม่เป็นไรแล้วคืนนี้จะนั่งชดเชยให้เป็นชั่วโมงนะลูกเอ้ยคลานกลับขึ้นเตียงกันแน่ชดเชิงชดเชยอะไรชัดบอนี่ครูไม่ใหญ่นะให้ข้อคิดให้ข้อปฏิบัติเหล่านี้มาตามลำดับลำดับทุกข้อความเนี่ยเว้นไม่ได้เลยไม่ทำตามนะไม่ได้หรอกนี่ครูไม่ใหญ่นะท่านนึกถึงหลวงปู่ล่ะหลวงปู่น่ะบารมีขนาดไหนเพราะฉะนั้นยิ่งปล่อยของท่านผ่านไม่ได้หนักก็ไปอีกหลวงปู่ว่าไงหยุดเป็นตัวสำเร็จลูกเอ้ยคิดให้เยอะๆนะแล้วก็ทำให้มากๆเพราะครูไม่ใหญ่ที่เอามาบอกทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีนั่นก็ขยายความมาจากหยุดเป็นตัวสำเร็จของหลวงปู่นั่นแหละไปลากไปให้ดูโยงเส้นมาให้ดูอย่างนี้เพราะฉะนั้นทำตามที่ครูไม่ใหญ่บอกนั่นนะโอ้โหศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไรก็เป็นการขยายหยุดเป็นตัวสำเร็จของหลวงปู่นะสินะมองให้ชัดๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจเพื่อนึกถึงดวงเพื่อนึกถึงองค์พระหรือนึกดวงก็ไม่ออกนึกองค์พระก็ไม่ออกเอาเฮ้อทำใจนิ่งๆทำใจว่างๆอยู่ที่กลางท้องก็ยังดีกลางท้องมันก็ยังหาไม่ค่อยเจอศูนย์กลางกายไม่เป็นไรเรานักเรียนอนุบาลศูนย์กลางกายไม่ได้เล็กแค่วงเวียนต้องมองอย่างนั้นแล้วเล็กขนาดไหนอย่าเล็กนักขั้นต้นเอาโตแค่ลูกมะพร้าวก็ใช้ได้เอาอย่างนั้นก่อนแล้วกันเมื่อชำนาญจากลูกมะพร้าวมันก็คงจะเหลือสักลูกเทนนิสมั่งฝึกนานเข้านานเข้านะจากลูกมะพร้าวหรือลูกส้มโอก็เหลือแค่ส้มเขียวหวานส้มบางมดหนักเข้าหนักเข้าก็คงจะเหลือแค่ส้มอะไรดีล่ะส้มมะนาวได้นะก็หนักเข้าหนักเข้าจากส้มมะนาวก็เหลือส้มเช้งเอาละส้มเช้งก็เอาละอีกหน่อยก็เช้งวับขึ้นมาเองถ้าอย่างนี้ใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นนะข้อที่8นะการบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีทำใจให้นิ่งๆแม้ทำนิ่งๆก็ไม่ค่อยจะนิ่งก็ทำว่างๆก็ได้ทำไมจึงต้องมีคำนี้มาให้เพราะว่าพอว่างๆเนี่ยเอาล่ะมันว่างๆมันไม่มันโล่งๆมันก็ไม่ถึงก็ต้องเจาะเข้าไปในกลางท้องเอาว่างๆโล่งๆก็เอาแล้วนะว่างๆโล่งๆก็สามารถทำให้ใจกลับมาไงถึงยังไม่เข้ามาในตัวก็คงไม่ห่างตัวหรอกเพราะมันว่างๆโล่งๆเหมือนอะไรคงเหมือนแมลงมุมมันชักใหญ่เอาไว้แล้วก็ตัวแมลงมุมอยู่กลางรังนั่นนะรังมันก็ว่างๆโล่งๆถ้าอย่างนี้แล้วก็จะช้าจะเร็วในที่สุดเข้ามาศูนย์กลางกายฐานที่7จนได้นั่นแหละทำของเราไปอย่างนี้ลูกเอ้ยนี่คือการบ้านข้อที่8นะการทำอย่างนี้เนี่ยถ้าพูดภาษาวิชาการ
การทำอย่างนี้ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเอาใจกลับมาไว้ในตัวเอามาล่ามเอาไว้เนี่ยเอามาผูกไว้ถ้าพูดเป็นภาษาวิชาการเขาเรียกว่ามีสติเจ้าค่ะหรือตั้งสติเจ้าค่ะหรือว่าระลึกระลึกรู้ตัวเองเจ้าค่ะนั่นแหละไปอ่านตำรับตำราละอ๋อมีสติของครูไม่ใหญ่ละง่ายง่ายทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีทำไมก็จะได้มีสติเจ้าค่ะเอา